ขยับมาที่จังหวัดสมุทรปราการฮะตอนนี้ชาวพระสมุทรเจดีย์เขาเดือดเดือดจัดขนาดไหนเดือดสิเพราะอยู่ดีๆมีชายปริศนามาที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนครับพอมาที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนมากอดจูบรูปคำเจ้าแม่ตะเคียนด้วยฮะเอาไม้เก่าๆมาตั้งไอ้นี่มันไม้ประดูแม่ตะเคียนอยู่ไหนแล้วอาจจะไม่ชัดมากสักเท่าไหร่แต่อากัปกิริยาพอจะบอกได้ว่าเวลาคนมาเข้ามาไหว้แต่หนุ่มคนนี้ไม่ได้ไหว้ฮะมาถึงโผเข้าใส่เลยเอาใหม่มาถึงด่าตะเคียนก่อนเองไม่ใช่ตะเคียนเองมันคือไม้ประดู่อ้าวความศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกันนะไม้ประดู่มีคนไหว้เหรอไม่มีแต่ถ้าตะเคียนมีคนไหว้นี่คนนี้หนุ่มคนนี้มาด่าแม่ตะเคียนก่อนเลยว่าเองคือแค่ไม้ประดู่ยังไม่พอก้มไปกอดไปจูบไปลูบไปคำยังไม่พอหยิบเครื่องเส้นไหว้น้ำเขียวน้ำแดงส่วนใหญ่เป็นน้ำแดงหยิบขึ้นมาซดฟาบฟาบฟาบทำไมมี3ฟาบมันฟาดไป3ขวดดูดน้ำแม่ตะเคียนไป3ขวดฮะยังไม่พออีกก่อนจะบิดมอเตอร์ไซค์หายไปมันเอาเสื้อชุดไทยเอาชุดไทยไปทั้งราวเลยที่เขาเอามาถวายมันขโมยไปแล้วบีบมอเตอร์ไซค์หนีไปฮะคนที่ถ่ายภาพนี้ได้เขาอยู่บนชั้น2พอดีเหมือนได้ยินเสียงใครด่ากันข้างล่างนึกว่าวัยรุ่นตีกันชะโงกหน้ามาดูเฮ้ยมาทำอะไรกับศาลเจ้าแม่ตะเคียนฮะคุณสมาพรบอกตกใจเหตุการณ์เนี้ยตีหนึ่ง14พฤษภาพอดีได้ยินจากชั้น2จ้องมาดูอ้าวเฮ้ยท้าทายเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ก็เลยตกใจรีบเก็บภาพไว้เอามาฝากในโลกโซเชียลมีเดียฟังคุณสมาพรถ้าเจ้าแม่มีจริงอ่ะออกมาให้เห็นหน่อยอยากเห็นตัวเป็นๆถ้าสวยจะจับทำเมียพูดแบบนี้แล้วเขาก็เดินเลาะไปเรื่อยหาลื้อตรงนั้นลื้อตรงนี้แล้วก็บอกแล้วก็เขาก็พูดอีกว่าศาลเนี่ยไม่ใช่ไม้ตะเคียนนะเป็นไม้ประดู่ไหนขอลองกัดดูสิเขาก็กัดไม้ที่เราก็ยืนถ่ายอยู่นั่นน่ะเขากัดไม้เสร็จปุ๊บเขาบอกมันไม่ใช่ไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนมันจะเค็มแต่ทีเนี้ยอันนี้ไม่เค็มเขาบอกเป็นไม้ประดู่คนไทยก็งมงายกลับไหว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บ่นคือเขาพูดคนเดียวเหรอคะใช่ค่ะด่าไม้ตะเคียนเป็นแม่เป็นไม้ประดู่ชาวบ้านบอกนี่มันคือการลบหลู่ชัดๆเลยนะครับก็พากันออกมาสาบแช่งหนุ่มปริศนาคนนี้เพราะเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทุกเที่ยวจะมีเลขเด็ดให้ฮะแต่พอมาเจอแบบนี้ก็ไม่รู้ความขลังจะยังคงหลงเหลืออยู่หรือไม่นี่คือพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย